การเป็นนักอ่านตัวยงตั้งแต่ในวัยเด็กนับเป็นการวางรากฐานที่ดีสำหรับคนที่มีเป้าหมายจะเป็นนักเขียนในอนาคตและหากมีต้นแบบหรือได้รับแรงบันดาลใจจากนักเขียนที่มีชื่อเสียงมาช่วยจุดประกายและตกผลึกทางความคิดก็ยิ่งจะทำให้ถนนสู่การเป็นนักเขียนนั้นมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้คือปฐมบทในชีวิตของนักเขียนรางวัลซีไรท์ที่ชื่อชาติกอบจิตติซึ่งหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีตอนเด็กๆเนี่ยผมอ่านหนังสือเยอะเวลาพักกลางวันก็จะเข้าห้องสมุดตอนผมเรียนม.ศ.2อยากเป็นนักเขียนไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอะนะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็ไม่มีใครมาทางเนี้ยสมัยก่อนมันจะมีสมุดปกแข็งร้อยหน้านะก็เขียนเป็นนิยายแล้วก็เอามาให้เพื่อนอ่านเช้าๆเพื่อนมาก็จะมาขออ่านละแต่ไม่มีใครในห้องอยากเป็นนักเขียนผมรู้สึกผมอยากเป็นจากนั้นมาก็ซื้อหนังสืออ่านพวกพ็อกเก็ตบุ๊กสมัยพี่อาจินบรรจพันธ์รวงสวรรค์สวนนีสุคนธาอะไรนพพรบุญฤทธิ์ประกรณ์ปิ่นเฉลียวอ่านมาเลยพรสวรรค์ที่ติดตัวมาอีกด้านหนึ่งของอาจารย์ชาตินอกเหนือจากเรื่องของการอ่านการเขียนก็คือการวาดภาพจนนำไปสู่การตัดสินใจเลือกเข้าเรียนที่โรงเรียนเพาะช่างแต่ความจริงลึกๆแล้วความอยากเป็นนักเขียนของท่านก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเขียนรูปก็เขียนได้ไม่ขี้เหร่หรอกก็ไปสอบเพาะช่างแต่ใจมันก็ยังอยากเขียนหนังสืออยู่โชคดีที่วิชาพวกองค์ประกอบศิลป์เนี่ยเราสามารถจะมาใช้ในการเขียนได้อย่างเราบรรยายใบไม้สีเขียวเราจะแยกได้ชัดกว่าคนอื่นเพราะเราเรียนมาตรงนี้นั้นการพรรณนาเราก็เลยมันละเอียดขึ้นผมจบเพราะช่างมาจะมาเขียนหนังสือเลยมันเป็นไปไม่ได้ในแง่ของการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะเพราะว่ามันจะเป็นอาชีพผมก็หาอาชีพหลักผมก็ทำกระเป๋ากลางคืนก็เขียนหนังสือจนวันหนึ่งก็แน่ใจว่าน่าจะใช้ได้แล้วมั้งก็ให้เพื่อนที่เขารู้เรื่องพวกนี้อ่านดูส่งไปก็ได้ลงจากนั้นก็มาเขียนนิยายขนาดสั้นแล้วก็มาเขียนเรื่องยาวหน่อยเรื่องคำพิพากษาเป็นเล่มที่3ตอนนั้นคนก็เริ่มรู้จักจุดเปลี่ยนสำคัญที่เกิดขึ้นกับนวนิยายเรื่องคำพิพากษาก็คือการสามารถคว้ารางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรท์ในปี2525รวมทั้งยังได้ถูกนำไปทำเป็นละครโทรทัศน์ภาพยนตร์และละครเวทีซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับนวนิยายเรื่องนี้ช่วงนั้นสังคมนิยมก็ค่อนข้างจะแรงนะพูดถึงสิ่งที่มนุษย์กระทำกับมนุษย์ในเรื่องชนชั้นความยากจนการกดขี่ผมก็เลยเอาลักษณะมันก็การตัดสินกันเนี่ยมันมาใส่ในเรื่องนี้จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องแนวเพื่อชีวิตมุมมันเบี่ยงมามันพูดถึงเรื่องชีวิตพื้นๆในชนบทที่ว่าตัดสินกันเองมันก็ยังเป็นลักษณะงานซีเรียสอยู่เพราะว่าเราเองช่วงนั้นเราก็ชอบรู้สึกว่ามันถูกจริตตัวละครอย่างตัวฟักเนี่ยเขามีตัวตนจริงแต่เขาไม่ได้กินเหล้าตายไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะเขามีเมียชื่อยายอุ่นก็สติไม่เต็มบาทเหมือนกันที่ว่าสมทรงมาถกผ้าถุงให้เด็กๆดูยายอุ่นแกก็ทำอย่างนั้นเพียงแต่ว่าแกไม่ได้ไปถกใส่พระใส่เจ้าแต่เราต้องดัดแปลงเพราะเราเขียนหนังสือมันก็ต้องมีจินตนาการนะหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีนวนิยายเรื่องพันหมาบ้าจากปลายปากกาของอาจารย์ชาติก็เริ่มทยอยออกมาวางจำหน่ายเป็นที่น่าสังเกตว่านวนิยายเรื่องนี้แม้จะไม่ได้รับรางวัลใดๆแต่กลับทรงอิทธิพลต่อแนวความคิดของเด็กหนุ่มในยุคต่อๆมาอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่าหนังสือไม่เคยทำให้ใครเสียคนผมไปเชียงใหม่เด็กม .4 ม .5 มั้งขี่มอไซค์กันมาเอาพันหมาบ้ามาให้เซ็นมันบอกมันจะไม่เรียนละมันจะเป็นออโต้ละผมบอกจะเลิศละเป็นไม่ได้แล้วนั้นเป็นหนังสือมันเป็นชีวิตวัยรุ่นผมมีเพื่อนอย่างนั้นเป็นฮิปปี้นะไม่ใช่อันธพาลของเมืองนะไม่ใช่นะ2 อย่างที่ผมต้องการในหนังสือเล่มนี้หนึ่งก็คืออยากให้ผู้ปกครองได้อ่านแล้วก็เข้าใจเด็กในปกครองของตนอันที่2ก็คือความรักระหว่างเพื่อนด้วยกันผลพลอยได้ก็คือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งมันมีฮิปปี้รุ่นแรกของเมืองไทยมันชีวิตเป็นอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณภาพงานเขียนของอาจารย์ชาติกอบจิตติในแต่ละช่วงชีวิตยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระและอรรถรสที่ทรงคุณค่าสำหรับผู้อ่านอยู่เหมือนเดิมพิสูจน์ได้จากการที่นวนิยายเรื่องเวลาของท่านสามารถไปคว้ารางวัลซีไรท์ได้อีกเป็นครั้งที่2แม้ระยะเวลาจะห่างจากครั้งแรกถึง12ปีก็ตามผมว่าเวลาผมชอบมากที่สุดในกระบวนงานเขียนมันได้อย่างที่ต้องการทั้งเนื้อหาทั้งวิธีการแล้วมันอาจจะเป็นการตกผลึกที่เรามองชีวิตมันเป็นอีกอย่างละแนวคิดในการทำงานของอาจารย์ชาติกอบจิตติดูจะแตกต่างจากคนอื่นๆที่มักไม่ค่อยอยากจะก้าวออกจากพื้นที่ซึ่งเคยประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง
แต่สำหรับท่านการได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำต่างหากถึงจะเรียกได้ว่าเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ที่แท้จริงในแง่การทำงานผมชอบทดลองว่าอะไรที่ผมไม่เคยทำเนี่ยผมจะทำทั้ง3เรื่องเนี่ยคำปรึกษาพันหมาบ้าเวลาคุณจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันอะอะไรที่มันทำแล้วมันไปทำซ้ำเนี่ยมันน่าเบื่อเรื่องที่ทำซ้ำๆแล้วสนุกเนี่ยมีไม่กี่เรื่องลองไปคิดดู